วันนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Turret Tower Tycoon นะฮะแมปนี้นะครับเขาให้เราขุดเหมืองด้านหลังนะฮะมันก็จะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็จะมาเป็นเงินให้เราเก็บเพื่อที่จะสร้างฐานป้องกันพวกมอนสเตอร์ที่บินเข้ามานะครับหลักการก็ง่ายๆนะฮะแบบนี้ตอนนี้คือเรากำลังเพิ่งเริ่มเก็บเงินนะครับได้แค่หลัก10เองมาทีละบาทมั้งก้อนหนึ่งสามารถซื้อเครื่องเพิ่มได้ขุดเพิ่มมาได้เครื่องหนึ่งตรงนี้ยิ่งซื้อเครื่องเยอะเงินก็ได้มาเยอะนะครับตอนนี้พวกมอนมันวิ่งมาตรงนี้แต่ว่าผ่านประตูไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเราต้องสร้างเป็นฐานเราต้องสร้างป้อมปืนตรงนี้ใช้เงิน250ดรอปเปอร์เพิ่มอีกเครื่องหนึ่งอันนี้พาวเวอร์ดรอปเปอร์มาถึงก็แบบให้จ่ายโลบักแล้วอ่ะนี่เพิ่งเริ่มนี่ก็เก็บตังค์แล้ว100กว่าบาทโอเคเฮ้ยเดี๋ยวพวกนี้อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวนะมีคนวิ่งมาอ๋อมาช่วยยิงเหรอเอ๊ะแต่ทำไมชื่อเราคนละสีเพื่อนช่วยยิงแล้วเงินได้ใครเนี่ยนี่มาแย่งหรือมาช่วย เงินได้ใครเดี๋ยว40อ๋อเงินได้เพื่อนนี่เดี๋ยวนะถ้าเงินได้เพื่อนอย่างนี้ไปเล่นที่อื่นไปเล่นที่อื่นไปเล่นที่อื่นเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าเราอย่ามาแย่งมอนเราโอ้เงินได้ค่อนข้างช้าฮะผมลองสักเครื่องแล้วกันอันนี้ร้อยโลบักลองดูหน่อยเออเหมือนช่วยได้เยอะเหมือนกันฮะตรงนี้มี2เครื่องเอามาอีกเครื่องนึงปกติก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้ใช้โลบักในการเล่นเกมนี้เท่าไหร่มันจะได้มาเร็วหน่อยเริ่มเกมยังไม่เท่าไหร่ก็ไปแล้ว200โลบักเราซื้ออันนี้ก่อนอ๋อมีส่วนหัวอีกต้องแยก2อันอันนี้อีกเครื่องนึงใช่ไหมป้อมปืนเรานะฮะดาเมจ20ยิงครั้งละ20ยิงโดนไหมเนี่ยยิงให้มันโดนดิเฮ้ยซื้อมาแพงเราสามารถใช้คอในการอัพดาเมจอัพ HP หรือว่าอัพคุณภาพของป้อมปืนได้นะครับอัพดาเมจก่อนแล้วกันใช้เท่าไหร่เนี่ย1อันเพิ่มได้2ดาเมจอันละ2ดาเมจนะครับเพิ่มแต่ดาเมจนี่แหละโอเคในส่วนของหน้าร้านค้ามี VVIP Unlimit เงินคูณ2ค่าประสบการณ์คูณ2แล้วก็กระโดดสูงคูณ2เงินนี้เข้าใจคือเงินที่ได้มาคูณ2แต่ว่าทุกอย่างคูณ2หมายถึงทั้งเงินทั้งค่าประสบการณ์คูณ2ซื้อในราคาประหยัดงี้หรือเปล่าแล้วทำไมต้อง Unlimit ด้วยอ่ะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรา ต่อเมื่อเราต่อเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราจะรู้ว่ามันคืออะไรเงินคูณ2ใช่ไหมนี่คือคูณ2แล้วใช่ไหมมันเร็วขนาดนี้ใช่ไหมอีกเครื่องนึงแล้วก็ส่วนหัวของมันโอ้โหวัดใช้โลบักได้คือสีม่วงจะเป็นแบบโลบักนะฮะเท่าไหร่อันนี้200นี่มันแมปเสียเงินล้วนๆเลยนะเนี่ยเล่นยังไม่ทันอะไรเลยแบบเน้นให้ซื้อจังเลยแต่เราไม่ซื้อก็ได้นะฮะเล่นปกติก็ได้เดี๋ยวมีรถด้วยอ่ะไปไหนแล้วอ่ะมีรถมาด้วยคือเราไม่ได้ตั้งใจยิงนะเพื่อนคือเพื่อนยิงแล้วเงินได้เพื่อนไงมอนข้างล่างเลเวล15ได้ตัวเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้โอ้เดี๋ยวโอ้ยเลือดรถอย่างเยอะโอ้ย 1,300 เลยเหรอได้ 1,300 เลยฮะตัวหนึ่งอันนี้อีกมาให้หมดมาให้หมดเงินมาเยอะๆมีด้านนี้อีกด้านนึงมาข้างล่างมีซื้อเทเลพอร์ตได้แต่ไม่เห็นมีอะไรอ๋อมีประตูปุ่มเปิดประตู100นึงหรือว่าเป็นที่จอดรถที่เพื่อนขี่มาเมื่อกี้ปิดก่อนนี่ไงรถ850 500ประตูเลเซอร์ทีนี้เพื่อนก็จะวิ่งเข้ามาไม่ได้ละอันนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยอ๋อมีป้อมปืนช่วยได้ก็เพิ่งรู้ยิงให้มันโดนดิเฮ้ยยิงทำไมไม่โดนโอ้ยรถแค่5เองไม่ได้ช่วยอะไรเลยดาเมจอย่างน้อยเอาพังด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลเวลอัพด้วยครับ1,300ไปอัพข้างบนต่อมันน่าจะมีให้วิ่งเร็วนะไอ้ปืนป้องกันฐานนี่ดูเหมือนไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เลยนะฮะยิงมั่วไปหมดได้ตัวละ80ตอนนี้คูณ2แล้วจริงด้วย 2,700 มาทีนี้อัพตรงไหนต่อด้านนี้ไอ้ตรงที่เป็นใช้โลบักซื้อดูตรงที่จำเป็นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะรู้สึกว่ามันจะเยอะมากน่าจะมีชั้นอื่นอีกเพราะว่าอันนี้คือชั้น1ตรงไหนที่ซื้อได้อีกหมดแล้วอ่ะทีนี้อัพตรงไหนต่ออันนี้หมดแล้วนะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะมีรถข้างล่างอีกอันนึงนะฮะแล้วก็ส่วนหัวของฐานปืนปึ๊บมีอีกอันนึง4อันดันเจี้ยนเลเวล20ฮะมีต่อไปอีก
ช้เงิน 800,000 แลกมา1อัน 800,000 คืออันที่เราไว้ใช้อัปเกรดเนี่ยฮะพาวเวอร์เราเมื่อกี้เพิ่มดาเมจเนี่ยอันนึงใช้ 800,000 บาทเลยเหรอแล้วเงินขายเท่าไหร่100โลบัคเพิ่งจะได้ 10,000 ตัวนี้ทำไมตรงนี้เลเวลน้อยจังเลยเลเวล1นี่คือของเพื่อนนะฮะไปถึงไหนแล้วเราเข้าประตูนี้ไม่ได้ใช่มั้ยประตูเลเซอร์ไปชั้นบนแล้วฮะมีชั้นบนแล้วปอมปืนอันนี้ครบตรงไหนต่อนี่มีตรงนี้มาเพิ่มอันนี้คืออะไรกำแพง200ฮะออกไม่พออีกอันนี้คือชั้น2ครับ 2,300 นี่ขนาดเงินคูณ2นะไอ้ป้อมปืนข้างหน้านี่สู้ได้บ้างมั้ยเนี่ยผมว่าผมฟาร์มกับมอนข้างล่างนี่แหละดีที่สุดฟาร์มกับข้างล่างง่ายกว่าเยอะฮะแป๊บๆมาละชั้น2ขึ้นทางไหนเนี่ยอันนี้คือไฟ 1,500 ตรงนี้อีก 1,500 บันไดโอเคครับตรงนี้รอตังค์แป๊บนึงทีนี้บนชั้น2ก็สร้างเครื่องขุดใหม่ใช่ไหมนี่ไงด็อปเปอร์เพิ่มขึ้นมา 5,200 เลยเหรอเฮ้ยอาวุธดาเมจ12ดาเมจ20ขวานอันนี้ดาเมจเท่าไหร่อ่ะแต่มันตีแรงเหมือนกันนะ20กว่าเมื่อกี้ 5,200 ไม่ได้มีเครื่องเดียวแน่นอนนี่ไงซ้ายขวา 6,300 รอไปอีก1ล้านเหรอ1ล้าน เดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดเราซื้อคูณ2ซื้อบูท5นาที100โลบัคเลยนะฮะ30นาที500โลบัคอะไรมันจะแพงขนาดนั้นเนี่ยเงินล้านหนึ่ง700โลบัค5ล้าน 3,000 โลบัคใครมันจะไปซื้อของอย่างแพงใครมันจะไปซื้อฮะ700โลบัคเนี่ยแหมตรงไหนเมื่อกี้อ่ะไม่พอใช่ไหมเป็นแมปกินตังค์เหลือเกินไม่งั้นไม่จบมาให้หมดนี่อันนี้ก็เสียโลบัคอีกตู้เก็บมอนเหรออันนี้คือเปิดมอนชั้น2อ๋อเหมือนชั้นแรกเมื่อกี้ถ้าเปิดปุ๊บก็จะมีมอนมาชั้นนี้แต่เรายังไม่มีอาวุธนี่อะไรป้อมปืนชั้น2ฮะอันนี้ก็ด้วยกำแพงโอ้ยประตูแบบประตูเลื่อนด้วยมาให้หมดไม่ต้องเป็นห่วงโอ้มีพาวเวอร์ด้วยฮะกำแพงชั้น2ชั้น3เลยไหมต่อเลยไหมมาให้หมดอันนี้คืออะไรเปิดประตูเปิดมาเลยมาชั้น2เรามีอันนี้แล้วป้อมปืนอยู่ข้างหน้าสู้ไหวไหมก็ไม่รู้ตรงไหนอีกชั้น3ต่อเลยมาไม่งั้นไม่รู้เรื่องวันนี้อะไรเนี่ยอาวุธเหรออ๋อนี่ไงเฮ้ยนี่อาวุธทีนี้ก็ฟาร์มง่ายขึ้นมีปืนดาเมจสูงด้วยฮะ150ดาเมจแต่อันนี้น่าจะใช้โลบัคแน่เลยนั่นไงว่าแล้วแต่ละอย่างนะไอ้ที่เป็นสีม่วงนี่คือโลบัคหมดเลยนะฮะอาวุธปกติดาเมจแค่หลัก10ไม่ถึง100หลัก100ก็คือต้องใช้โลบัคนี่มันแมปแบบเสียเงินล้วนๆอย่าลืมนะฮะมาเล่นก็ไม่ต้องซื้อนะฮะไอ้ตรงสีม่วงเนี่ยเล่นปกติไปโอ้อะไรเนี่ยปืนใหญ่เหรอหลักหมื่นแล้วตรงนี้ของสร้างเริ่มหลักหมื่นแล้วฮะมันเริ่มแพง จะพอไหมเนี่ยเงินเหลือแค่500,000แล้วนี่คือชั้นปืนใหญ่ฮะเอ้ยอันนี้เท่ดาเมจ200เปิดศัตรูเข้ามาเป็น3ตัวนี้ครับมีปีกบินมาตัวละ 1,000 น่ะเอ้ยเท่อยู่ฐานของเราตอนนี้เงินได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย 20,000 ก็เริ่มเยอะขึ้นนะลืมนะฮะมาเล่นก็ไม่ต้องไปกดไอ้ตรงสีม่วงๆนะครับเล่นสีฟ้าปกติไปมันเปลืองตังค์ผมว่าชั้นบนนี้เงินน่าจะไม่พอแน่เลยเหลือแค่ 500,000 อาวุธแกร่งขึ้นใช่ไหมมีธนูทองดาเมจ80ราคาแสนกว่าอันนี้เป็นค้อนแสนกว่าเหมือนกันอ๋ออัปเกรดสปีดได้ตู้นี้อัปเกรดสปีดเลเวล1เลเวล2เลเวลโอ้โหก็ว่าทำไมสีมันม่วงๆเดี๋ยวนะเงินเหลือ 80,000 แล้วตอนนี้สปีดเราเลเวล2นี่ถ้าจะเลเวล3ก็ต้องจ่ายตังค์เป็นโลบัคอันนี้ 40,000 ตังค์หมดแล้วฮะชิวอัปเกรดอ๋อตู้อัปเกรดอันนี้เหรออัปเกรดแถบป้องกันของเราปืนใหญ่ใช้ได้นะปืนใหญ่ทีเดียวรู้เรื่องอัปฐานให้หมดก่อนดีกว่าฮะอันนี้คือเกราะป้องกันตัวเรานะครับโอ้ย 100,000 ถึงจะแอคทีฟได้ชั้น5มีอีกนะครับยังไม่หมดมันจะเยอะไปไหนเนี้ยเยอะเหลือเกินนี่ขอนะราคาแสนกว่า
ดาเมจ80ขอร้องหน่อยโอมันตีช้าแต่ดาเมจเยอะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟาร์มได้ฟาร์มได้อย่างงี้ต้องใช้เวลาฟาร์มอีกสักพักนึงเลยนะฮะกว่าจะเก็บเงินอัปเกรดข้างบนได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะ